ขุดไม่จบคลิปใหม่มิวมิ้นร่วมอีเวนต์เหล่านางเอกเมาส์กันซีนจนดราม่าสนั่นแห่วิจารณ์ถกเถียงกันสนั่นขุดไม่จบแห่สองคลิปใหม่มิวมิ้นร่วมอีเวนต์เหล่านางเอกเมาส์กันซีนดราม่าสนั่นเป็นเรื่องร้อนแรงให้ดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อนางเอกสาวใหม่ดาวิกาปล่อยคลิป YouTube รวมตัวนางเอกแก๊งมอมามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 0.3 ทาง YouTube Channel ดาวิกา Channel โดยมีเพื่อนซีอย่าง3นางเอกมากี้ราศีมิวนิษฐามิ้นชาลิดามาร่วมวงทำชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับโดยตอนหนึ่งที่มิวนิษฐาจับฉลากได้คำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมทำเอามิวถึงกับโอดว่าไม่อยากได้คำถามนี้ด้านมากี้บอกว่าฉันว่าโดนทุกคนส่วนมิ้นก็บอกว่าและโดนคนเดียวกันซึ่งมิวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ดาราคนหนึ่งหายตัวไปก่อนเริ่มงานมาเจออีกทีบนเวทีคือเปลี่ยนชุดแล้วและใหม่เล่าว่าดาราคนนี้ยืนโพสท่าบนเวทีจุดเดียวกับใหม่ตอนเดินแบบด้วยทั้งนี้ขาเผือกในโลกโซเชียลอย่างไวแชร์คลิปชมคลิปที่ระบุโยงถึงปมดราม่าดังกล่าวว่าคลิปเดินแบบใหม่มิวมิ้นดาราแย่งซีนที่มีคนเข้ามาแห่ส่องเกือบแสนแล้วโดยเป็นคลิปอีเวนต์เดินแบบหนึ่งที่มีใหม่มิวมิ้นและนางเอกที่ร่วมเดินแบบในงานได้แก่เบลล่าราณีแพทริเซียกูดและก้าวสุภัสราโดยเป็นโมเมนต์นางเอกคนหนึ่งยืนโพสท่าอยู่ที่จุดหนึ่งและหลังจากนั้นใหม่ก็เดินมายืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันก่อนจะเดินไปข้างหน้าโดยชาวเน็ตอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เล่าในคลิปอาจสันนิษฐานได้ว่าคนที่ถูกกล่าวถึงมีการเปลี่ยนชุดจากชุดที่เหมือนคนอื่นๆในงานกลายเป็นชุดที่คล้ายใหม่ดาวิกาซึ่งเป็นผู้เดินแบบของเพชรที่ชนะรางวัลโดยยังบอกด้วยว่าประกาศนะในคลิปนี้เป็นการพูดถึงเพียงประเด็นเรื่องการเดินแบบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอัดเสียงเราเองไม่เชื่อว่าคนที่กันซีนกับคนที่อัดเสียงเป็นคนเดียวกันทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแห่ส่องคลิปดังกล่าวและคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หลากมุมมองถกเถียงกันจำนวนมากอาทิถามผู้จัดยังอยู่ดีๆนางแบบเปลี่ยนชุดตามใจตัวเองได้หรอมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในคลิปใหม่บอกว่าไม่ได้ฟิตติ้งก่อนมีแต่ออกแบบการยืนเพราะฉะนั้นถ้าเบลล่าจะไม่รู้ว่ายืนตรงไหนละมันบางใครก็ไม่ผิดเพราะทุกคนดูเกรงๆหาตำแหน่งยืนเพื่อให้ทันเวลาเราเชื่อในเบลล่าชอบนางมากๆวงการดาราใครดังกว่าก็อิจฉาเขาสงสารเบลล่านางฟ้าของวงการตัวจริงไม่เมาใครและพาดพิงใครประชาชนและนักข่าวรักเบลล่าเรื่องตั้งแต่สมัยไหนละทำไม่คิดว่าอาจจะมีการผิดคิวบ้างอะยังไงก็รักบลอะตอนนี้คือสงสารด้วยเรื่องก็ผ่านมานานแล้วนะบลก็ไม่เคยให้สำถึงพวกนางในทางลบเลยแต่นี่ต้องมีวุฒิภาวะต่ำแค่ไหนถึงขุดเอาเรื่องเก่าเก็บมานินทาออกสื่อแต่ละคนก็ใช่ย่อยหยาว่าแต่บลเลยเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวใดๆคือเกิดการกันซีนจิ้งวงชุดผิดพลาดได้แต่จุดยืนไม่ควรยืนผิดนะจ้าคำว่าฟิตติ้งเราเข้าใจว่าคือการลองชุดก่อนให้พอดีตัวจริงๆแล้วฟิตติ้งคืออะไรหรอแล้วที่คุยกันมันมีการชี้จุดว่าใครยืนตรงไหนไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าคนไหนยืนผิดที่เรื่องได้ไม่เท่าไหร่เลยแต่แอบเสียใจที่เป็นคนที่ชอบไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อ่ะฉันเชื่อว่าจริงไม่มีมูลหมาไม่ขี้เป็นต้นชมคลิปโจอี้ภูวศิษฐ์เตือนวัยรุ่นใส่กันยับกลางร้านเอาเวลาตีกันไปขอลายสาวดีกว่าควบคุมสติดีมากโจอี้ภูวศิษฐ์หยุดร้องเพลงทันทีสงบอารมณ์เตือนวัยรุ่นใส่กันยับกลางร้านเอาเวลาตีกันไปขอลายสาวดีกว่า
ก่อนจะโชว์ต่อสำหรับหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์หนุ่มร็อกเลือดอีสานเจ้าของเพลงดัง100ล้านวิวอย่างณหน้าทองที่เจ้าตัวเพิ่งจะผ่านพ้นดราม่าที่พาร้อนกันทั้งโซเชียลกรณีศิลปินหนุ่มถูกคนดูโยนเงินใส่หน้าขณะกำลังทำการแสดงสดทำเอาเหล่าเพื่อนๆศิลปินและชาวเน็ตแห่ออกมาให้กำลังใจล่าสุดศิลปินหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์เจองานเข้าอีกแล้วหลังขึ้นทำการแสดงที่ร้านชื่อดังในจังหวัดกาฬสินธุ์ภาพคลิปวิดีโอจากผู้ใช้TikTok ท่านหนึ่งโดยระหว่างหนุ่มโจอี้กำลังร้องเพลงจีจ๊ะยังไม่ทันจะถึงกลางเพลงเจ้าตัวก็แสดงสีหน้ากังวลก่อนจะสั่งให้ดนตรีหยุดเล่นยืนเท้าเอวด้วยสีหน้าเซ็งๆคาดว่าเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นอารมณ์ร้อนชุลมุนตีกันกลางร้านเมื่อสถานการณ์สงบลงแล้วโดยเจ้าหน้าที่เข้าดูแลความปลอดภัยหนุ่มโจอี้จึงพูดว่าขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยครับทำเอาแฟนเพลงที่ไปดูแห่ปรบมือสนั่นก่อนจะเสริมอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยเอาเวลาที่ไปตีกันมาขอลายสาวๆกันดีกว่าแถมมีแซวแลกลายกันไปเลยครับและก็ทำการโชว์แสดงเพลงต่อไปอย่างมืออาชีพด้านโซเชียลแห่ชื่นชมหนุ่มโจอี้กันใหญ่ที่มีสติสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเรียกว่าจบงานแบบปลอดภัยกันทุกคน สุดช็อกดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮีเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าด่วนดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮีเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าเผยประสบอุบัติเหตุทางรถก่อนสิ้นใจสลดเตรียมแจ้งกำหนดการพิธีต่อไปวันที่28กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ชื่อสารายุทธ์อีอัมมงคลได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของนายธัญฑรโพมณีหรือดีเจวิวที่มีวลีติดปากระหว่างเปิดแผ่นอย่างไปไปโป๊อะฮิฮิฮิด่วนดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮิเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าเผยประสบอุบัติเหตุทางรถก่อนสิ้นใจสลดด่วนดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮิเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าเผยประสบอุบัติเหตุทางรถก่อนสิ้นใจสลดโดยแมนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวแจ้งว่าหนังสือเล่มนี้เขียนมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้เหลือแค่ตำนานไม่ไร้ลมหายใจก็ยังมีผลงานให้เห็นวันที่28กุมภาพันธ์2566เวลา 1:58 น.น้องได้จากเราไปอะฮิฮิฮิไปไปโป้คำนี้แม่งโดนว่าอีหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีต่างๆจะมาอัปเดตให้นะครับก่อนหน้านี้แมนยังได้โพสต์แจ้งข่าวของดีเจวิวด้วยว่าจากที่ดีเจวิวได้เกิดอุบัติเหตุทางรถผมผู้จัดการดีเจวิวขออัปเดตอาการล่าสุดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องทราบครับดีเจหมดสติขณะนำส่งโรงพยาบาลอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ครับขอกำลังใจจากทุกคนที่รู้จักน้องขอให้น้องผ่านพ้นขีดอันตรายนี้ไปได้ขอปฏิหาริย์จงเกิดกับน้องครับทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้แฟนคลับและผู้คนที่รู้จักดีเจวิวที่เคยโด่งดังผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆรู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นและเข้ามาแสดงความอาลัยถึงการจากไปของดีเจวิวกันจำนวนมากI'm not afraid to die.